ท่านผู้ชมครับพายุฤดูร้อนนะคะปีนี้เหมือนว่าจะมาเร็วกว่าปีก่อนๆนะคะการเตรียมความพร้อมระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคงนะคะจึงจำเป็นมากค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานีเขาเปิดตัวโครงการตรวจตราซ่อมแซมแก้ไขจุดเสี่ยงในระบบไฟฟ้าแบบบูรณาการหรือ Big Patching and Cleansing for Strong Grid นะคะในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีคุณพีรพลปุรณโชติผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นประธานเปิดโครงการ Big Patching and Cleansing for Strong Grid ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีปล่อยขบวนรถไฟฟ้าและเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบระบบไฟฟ้าโดยมีคุณสมเพชรสร้อยสักภูรองผู้ราชการจังหวัดอุบลราชธานีผู้บริหารพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมในพิธีวัดเทต้องไปศูนย์โอเคโอสุวิทติดป้ายตรวจสอบแรงดันช็อตกาวปลอดภัยโอเค PEA ได้ตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพและความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้ายกระดับขีดความสามารถของระบบจำหน่ายไฟฟ้าและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าเชิงป้องกันลดสถิติกระแสไฟฟ้าขัดข้องสำหรับโครงการตรวจตาระบบจำหน่ายในวันนี้ก็สืบเนื่องมาจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเรามีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด8จังหวัดประกอบไปด้วยมหาสารคาม101กาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรศรีสะเกษอำนาจเจริญแล้วก็จังหวัดอุบลราชธานีนะครับสำหรับอุบลราชธานีเองก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีศักยภาพไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งเราได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบไฟฟ้าว่าระบบไฟฟ้าต้องมีความต่อเนื่องในการจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับขั้นตอนการดำเนินงานในการตรวจตาระบบไฟฟ้าเราก็ได้ระดมทีมพนักงานประมาณ120นายนะครับมาช่วยกันตรวจตาระบบไฟฟ้าหากเราพบระบบที่ต้องรีบเร่งรัดแก้ไขจะทำการแก้ไขให้แล้วเสร็จสิ่งที่ประชาชนได้รับประโยชน์ก็คือได้รับความต่อเนื่องไฟฟ้าเราจะไม่ดับใช้งานได้อย่างต่อเนื่องครับไม่อยากให้เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องใดๆขึ้นเลยนะครับเราเองก็ถึงได้มีโครงการที่จะตรวจตาระบบไฟฟ้าเพื่อแก้ไขปัญหาก่อนที่มันจะเกิดการขัดข้องครับการดำเนินการในครั้งนี้มีการตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายตรวจสอบลูกถ้วยตรวจสอบจุดร้อนของจุดต่อจุดสัมผัสครอบคลุมตลอดทั้งลายสำรวจจุดบกพร่องในระบบไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันตัดตอนในระบบจำหน่ายและแก้ไขส่วนที่สั่งการผ่านระบบสกาด้าไม่ได้เป็นการบำรุงรักษาเชิงป้องกันนำพลังงานไฟฟ้าไปสู่ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและส่งมอบความสุขให้ผู้ใช้ไฟฟ้าโดย PEA จะดำเนินการตรวจสอบระบบจำหน่ายระหว่างเดือนมีนาคมถึงกันยายน2565บริเวณถนนอุบลเขมราชที่มีความยาวในการจ่ายไฟ288วงจรกิโลเมตรครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้าเกือบ 17,000 รายค่ะ